สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่10มกราคม2564 2021โควิดเนี่ยก็ยังคงระบาดอยู่ไม่น้อยทั่วโลกวันนี้อาจารย์จะขอเริ่มจากการตอบคำถามของอันหน่อยนะขอสอบถามอาจารย์ผมเริ่มสังเกตตัวเองว่าหลังจากที่นั่งสมาธิเราเริ่มเบื่อต่อทางโลกอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไหมโดยเฉพาะเวลาที่เราออกจากสมาธิใหม่ๆเปิดFacebook ได้แป๊บเดียวก็อยากจะปิดเลยยิ่งเห็นเรื่องการเมืองหรืออะไรในหัวอยากจะชัตดาวอยากจะไถ Facebook ผ่าข่าวนั้นไปเลยยิ่งเล่น Facebook ก็ยิ่งเห็นว่ามีแต่พลังลบเนี่ยเต็มไปหมดเรื่องนี้นะเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่ฝึกวิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านเพราะว่าในขณะที่คุณฝึกพาตัวใจกลับบ้านหรือวิปัสสนานี้นะคะมันเป็นการฝึกเพื่อการหลุดพ้นตรงนี้เราไม่ได้ใช้คำใหญ่นะตรงนี้คือตัวใจของเราแล้วนี่คือเจอรี่เดียวคือสิ่งที่เรากำลังปฏิบัตินะเป็นเรื่องของการเลาะเรื่องของจิตกับใจทอมกับเจอรี่เนี่ยให้มันออกจากกันฉะนั้นตรงนี้คือตัวใจของเราคือธาตุรู้วิญญาณขันวิญญาณธาตุมาเปรียบเทียบว่าเป็นตัวใจแล้วนี่คือเจอรี่เจอรี่ก็อาจจะเป็นเจอรี่ดำเจอรี่ชมพูเจอรี่ขาวแล้วก็มีเจอรี่ใสมีเนี่ยเจอรี่เนี่ยหลากสีเรื่องของทอมกับเจอรี่เนี่ยสำหรับคนเดินถนนทั่วไปนะคะมันจะอยู่ด้วยกันจะเรียกว่าเป็นปาต้องโกก็ได้หรือจะบอกว่าเป็นไข่คนก็ได้นี่คือไข่แดงนี่คือไข่ขาวมันสองส่วนอะคือฟังก์ชันมันคนละอย่างกันฟังก์ชันของมันการอะไรการทำงานของมันหน้าที่ของมันนะคะมันเป็นคนละส่วนกันตัวนี้ทำหน้าที่รับรู้ในขณะที่ตัวนี้ทำหน้าที่คิดวางแผนวิเคราะห์ปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดเนี่ยจะเป็นต้องเรียกเจอรี่ขาวซึ่งคนเดินถนนทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เขาไม่ได้วิเคราะห์เรื่องพวกนี้นะคะฉะนั้นไข่แดงกับไข่ขาวของเขาเนี่ยมันจะคนเข้าหากันกลายเป็นไข่คนคือกลายเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องอยู่ข้างนอกนี่คือสาเหตุที่อาจารย์จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือพวกนี้เนี่ยให้เราดูได้อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไม่ดูอย่างนี้นะคุณฟังไปก็ทะลุหูซ้ายทะลุหูขวากลับไปบ้านแล้วไปทุกข์ต่อแล้วคุณจะไม่มีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันฟังไปก็แค่นั้นนะก็จบซึ่งส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่อาจารย์ต้องพูดแล้วพูดอีกเพราะว่าพวกนี้นะคะส่วนประกอบพวกนี้เนี่ยมันอยู่ข้างในรูปขันธ์ที่มันตันตรงนี้ในรูปขันธ์ที่มันตันตรงนี้เนี่ยเรายังมีส่วนของวิญญาณขันธ์ที่อาจารย์เรียกว่าตัวใจธาตุรู้สมมุติเนี่ยเรียกว่าตัวใจคือสร้างตัวละครขึ้นมาให้รู้ว่าเรามีอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจริงของเราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนายเนี่ยก็คือตัวนี้แต่ตัวนี้เรามองไม่เห็นในกระจกเราจะมองเห็นแต่ตัวนี้พอแต่งหน้าหน่อยมันก็สวยแหละแต่ตัวนี้ไม่ต้องแต่งหน้าหรอกมันเป็นพลังงานแล้วเราก็มองไม่เห็นในกระจกด้วยแต่ตัวนี้คือตัวจริงๆของตัวจริงๆของเราซึ่งตัวจริงอันนี้เนี่ยมันเป็นคนละส่วนตัวจริงตัวนี้หน้าที่ของมันคือการรับรู้คือการรับรู้อะไรก็รับรู้สารพัดสารเพรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรับรู้ผัสสะเหตุการณ์ทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกเปิดข่าวดูอะไรเนี่ยมันก็เนี่ยตัวนี้ทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่เรารับรู้ที่อยู่ข้างนอกมันก็เข้ามาข้างในในหัวในใจของเราในลักษณะของเจอรี่หลากสีนะถ้ารับรู้เรื่องร้ายๆก็เข้ามาเป็นเจอรี่ดำรับรู้เรื่องสวยสดงดงามก็เป็นเจอรี่ชมพูถ้ารับรู้อะไรที่เป็นความรู้กลางๆก็กลายเป็นเจอรี่สีขาวถ้ารับรู้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาก็กลายเป็นเจอรี่สีใสพอเรารับรู้เนี่ยเข้ามาข้างนอกสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยเขาเรียกว่าภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือภาษาพระเขาเรียกว่าอายตนะภายนอกซึ่งอายตนะภายนอกหรือผัสสะเนี่ยพวกนี้เป็นรูปธรรมต้องเรียกว่ารูปธรรมเสียงก็ยังต้องจัดเป็นรูปธรรมกลิ่นก็ต้องจัดเป็นรูปธรรมและนี่รูปทั้งสิ้นที่อยู่ข้างนอกก็ใช่ไหมแล้วรูปพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถวิ่งเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยในลักษณะของรูปธรรม
นะคะที่เป็นสสารที่เป็นแมตเตอร์อย่างนี้มันเข้ามาไม่ได้ฉะนั้นตัวกายที่เป็นเปลือกนะคะตัวกายที่เป็นเปลือกเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเพียงสะพานทางผ่านเท่านั้นฉะนั้นตัวกายของเราเนี่ยจึงจะต้องมีทางผ่านที่จะให้ข้อมูลพวกนี้ข้อมูลของปัญหาชีวิตพวกนี้นะคะที่มากับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยผ่านเข้ามาเพื่อที่จะให้ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราเนี่ยรับรู้ฉะนั้นภาพปัญหาที่มากับภาพก็ต้องผ่านเข้ามาทางสะพานตาเสียงผ่านสะพานหูกลิ่นผ่านสะพานจมูกลิ้นผ่านสะพานรสนะคะลิ้นโนรสผ่านสะพานลิ้นแล้วก็สัมผัสผ่านเข้ามาทางสะพานผิวหนังเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพอผ่านเข้ามาเนี่ยจากหนู5ตัวก็จะลดเหลือหนู3ตัวก็กลายมาเป็นอะไรความจำได้ก่อนสัญญาโอ้จำได้ว่าเนี่ยนะถูกเขาด่ามาจำได้ว่าหัวหน้าตำหนิเรานะจำได้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาชี้หน้าด่าเราจำได้อะไรอย่างเงี้ยพอจำได้สังขารก็คือมาปรุงแต่งต่อมาใส่เครื่องยำใหญ่อะไรต่ออะไรเนี่ยปรุงแต่งปั้นเสริมหลอกพอมันคิดตรงนี้สัญญาสังขารเนี่ยเป็นส่วนของความคิดในหัวพอคิดตรงนี้เราก็มารู้สึกข้างในใจของเราเนี่ยคิดรู้สึกคิดรู้สึกฉะนั้นเจ้าเจอรี่3ตัวนี้เนี่ยอาจารย์ก็รวบอ่ะสัญญาสังขารเวทนาหรือเวทนาสัญญาสังขารอาจารย์ก็รวมลงมาเนี่ยเรียกตัวเดียวว่าเจอรี่ซึ่งมันก็มีเจอรี่เนี่ยหลากสีจะเป็นเจอรี่สีอะไรเนี่ยทั้งสีเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นฉะนั้นพอเจอรี่เนี่ยเข้ามาแล้วซึ่งส่วนมากก็คือสีเนี่ยฉะนั้นเจอรี่ก็เปรียบเทียบเป็นไข่ขาวในขณะที่ตัวใจเป็นไข่แดงไข่ขาวกับไข่แดงตัวนี้เนี่ยมันก็คือว่าไข่ขาวหรือเจอรี่เนี่ยทั้งกองทัพตรงนี้เนี่ยมันก็จะมา take over เนี่ยตัวใจของเราส่งสีแดงก็คือตัวใจของเราอันนี้ก็คือเจอรี่เนี่ยทั้งกองทัพพอเจอรี่เนี่ยเข้ามาแล้วมันก็จะมาทำร้ายตัวใจของเราตัวใจของเราเนี่ยก็คือสีแดงมาทำร้ายตัวใจในลักษณะที่เอาตัวใจของเราเนี่ยขึ้นเขียงเลยขึ้นเขียงแล้วก็สับตัวใจของเราซึ่งเป็นพลังงานแต่เป็นตัวจริงนะสับตัวใจของเราเนี่ยเป็นหมูบะช่อเลยเป็นหมูบะช่อเจ็บปวดมากเนี่ยคิดเจ็บโดยเฉพาะถ้าเป็นเจอรี่ตัวสีดำอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราตกใจทำให้เรากลัวอย่างตอนนี้เนี่ยกลัวมากเป็นไหมเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตการณ์ของโลกตรงนี้แหละคือปัญหาใหญ่มากเลยของมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่แค่ชาวพุทธของทั้งโลกเพราะว่าความรู้เรื่องขันธ์5อันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องสากลชาวพุทธเราเนี่ยโชคดีมหาศาลมากเลยที่มารู้เรื่องสติปัฏฐาน4เพราะสภาวะนี้เนี่ยที่เราเนี่ยถูกเจอรี่ต้องกองทัพเนี่ยถล่มนะคะเนี่ยเอาเรามาสับเป็นหมูกระช่ออย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบเรื่องนี้ในคืนที่ท่านตรัสรู้พอท่านรู้อย่างนี้คือท่านก็เลยรู้อริยสัจข้อทุกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้อริยสัจข้อที่2ว่ามาจากเจอรี่ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์มาจากเจอรี่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้คือตัวสมุทัยนะคะสาเหตุแห่งทุกข์แต่คุณอย่าไปเปิดพระไตรปิฎกนะเจอรี่อยู่ตรงไหนไหนพระเจ้าพูดเจอรี่ตรงไหนตรงนี้ดิฉันพยายามทำชีวิตของคุณให้มันง่ายขึ้นคุณจะได้เข้าใจแบบง่ายๆไม่ต้องไปวิเคราะห์สมุทัยคืออะไรคุณอาจจะต้องอ่าน8เล่มนะพระไตรปิฎกอะใช่ไหมโอเคนะคะพอเจอรี่เนี่ยนะมันเข้ามาแล้วมันก็เทคโอเวอร์เนี่ย your life เนี่ยนะตัวจริงเนี่ยของคุณแล้วมันก็เขย่าคุณเนี่ยเป็นว่าเล่นนะคะสับคุณเป็นหมูบะช่ออะไรอย่างนี้เนี่ยตรงนี้คือสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยพอสาเหตุแห่งทุกข์ตรงนี้คืนวันตรัสรู้ของพระเจ้าคืนนั้นท่านหลุดแล้วก็พ้นหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นสภาวะจริงๆมันเป็นประสบการณ์จริงๆแต่ประสบการณ์นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของตัวกายแต่เป็นประสบการณ์ของตัวใจกับเจอรี่หรือจิตกับใจมันเป็นประสบการณ์นะคะจริงๆที่ถ้าเกิดกับใครแล้วเนี่ยเขาไม่มีวันลืมฉะนั้นในคืนนั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมีสภาวะหลุดแล้วก็พ้นจากเจ้าเจอรี่พระเจ้าเนี่ยจึงพบกับความอิสระของตัวใจอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนว้าวว้าวโอ้โหสุดยอดสุดยอดของประสบการณ์ใช่ไหมสุดยอดของประสบการณ์ของชีวิตที่เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านก็ทุกข์นะท่านก็ทุกข์
นะแล้วพอมาเจออย่างนี้โอ้ oh my god เนี่ยสุดยอดเจ๋งที่สุดเจ๋งที่สุดอิสรภาพของตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราใช่ไหมคะพอท่านถึงเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยท่านถึงบางอ้อแล้วท่านเลยฟันธงว่าอันนี้แหละนี่แหละคือเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการเป้าหมายอันนี้ก็คือการหลุดแล้วก็พ้นหรือว่าเป็นอิสระจากเจอรี่นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเลยคุณจะรู้หรือไม่รู้ไม่ว่ากันถ้าคุณไม่รู้คุณก็ใช้เวลานานหน่อยที่จะไปหาคนที่เขารู้ว่าบอกคุณนะแต่ถ้าคุณโชคดีมีบารมีหน่อยคุณก็ได้เจอคนที่บอกคุณได้เร็วขึ้นนะคะคุณก็จะได้เสียเวลาในการค้นหาเนี่ยน้อยลงฉะนั้นอาจารย์บอกเลยนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือการที่จะสามารถทำให้ตัวเองนะคะหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ทุกสีไม่ใช่แค่สีดำนะคะทุกสีค่ะทุกสีเลยเนี่ยทุกสีเลยรวมทั้งเจอรี่ใสความเชื่อทางศาสนาด้วยนี่คือการหลุดพ้นเนี่ยจากเจอรี่เนี่ยทุกสีฉะนั้นตรงนี้คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่3ข้อที่3นิโรธะนี่คือสภาวะอิสระที่แท้จริงพอพระเจ้าเนี่ยเข้าถึงนิโรธะธาตุนิพพานธาตุฉะนั้นสภาวะนี้ท่านก็เรียกนิพพานนิพพานก็คือการพูดง่ายๆก็คือหายกลุ้มใจนี่แหละเพราะว่าสามารถหลุดพ้นจากเจ้าเจอรี่ที่เป็นตัวสาเหตุของความทุกข์ฉะนั้นพอพระเจ้ารู้ตรงนี้ท่านก็เลยให้อริยสัจอีกข้อหนึ่งก็คืออริยสัจข้อที่4อริยมรรคมีองค์8มีองค์8นี้ก็เริ่มจากสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเนี่ยรู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยมีศีลมีสมาธิมาถึงมีสัมมาสติสัมมาสมาธิฉะนั้นงานของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยมันเน้นตรงเรื่องสัมมาสติสัมมาสมาธิอาจารย์จะไม่บอกว่านะเธอต้องรักษาศีลนะเธอต้องทำความดีนะคือเรื่องนี้แล้วแต่คุณคุณอยากทำดีก็ทำไปคุณไม่อยากทำดีนี่ก็ชีวิตคุณเข้าใจไหมแต่ส่วนของอาจารย์เนี่ยนะต้องการที่จะบอกให้คุณว่ามันมีทักษะหนึ่งที่พระเจ้าเรียกว่าสติปัฏฐานโนสติปัฏฐานอาจารย์ก็มาเปลี่ยนตัวตอปตักเนี่ยเป็นตัวกอไก่ให้คุณรู้ว่าสติคือธาตุรู้คือตัวนี้ปักก็คือการจดจ่อโฟกัสเนี่ยแล้วก็ฐานของสติเนี่ยก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของเราฉะนั้นเมื่อคุณกำลังทำปฏิบัติเรื่องสติปัฏฐานตรงนี้นะคุณก็กำลังทำกิจกรรมในเรื่องของการหลุดพ้นคือไม่ต้องกลัวว่าจะต้องหูนี่ฉันกำลังหลุดพ้นเหรอนะคุณกำลังทำกิจกรรมการฝึกสติปัฏฐาน4คือการฝึกกิจกรรมเพื่อการหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ของตัวเองในอนาคตนะคะซึ่งการหลุดพ้นนี้เนี่ยในช่วงที่ทำคุณก็เริ่มหลุดละมันเริ่มที่จะล้อออกเริ่มที่จะล้อออกเนี่ยนะค่อยๆเนี่ยล้อที่จะทำให้เนี่ยการหลุดพ้นเนี่ยเกิดได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นมากกว่าให้มันต่อเนื่องเนี่ยได้มากขึ้นในอนาคตเมื่อคุณมีทักษะที่ดี